สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวตัวละคร4ดาวที่ควรนะเป็น DPS หลักนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีทูเพย์หรือสายเติมนิดหน่อยพอเป็นกระแสนะครับว่าตัวละครตัวไลน์เอามาปั้นแล้วดีแล้วก็ค่อนข้างประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานเป็น DPS หลักได้จริงๆนะครับโดยที่ไม่เปลืองทรัพยากรคุณโดยใช่เหตุนะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึง2ตัวนะครับสำหรับตัวหอกจะเป็นเซียงหลิงนะครับแล้วก็ตัวธนูเนี่ยจะเป็นฟิชนะครับเดี๋ยวผมใส่ไทม์สแตมป์ไว้ให้น้องจะดูตัวไหนก็ข้ามไปผมเริ่มที่เซียงหลิงก่อนนะครับโอเคเซียงหลิงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สายนะครับก็คือสายกายภาพกับสายไฟนะครับเหตุผลที่เซียงหลิงเล่นเป็นสายกายภาพได้นะครับเพราะว่า normal attack ของเซียงหลิงเนี่ยมีตัวคูณที่ค่อนข้างสูงนะครับณตอนนี้คือสูงที่สุดแล้วของสายหอกเนาะและอีกสายนึงที่น่าเล่นคือสายไฟเพราะว่าตัวเซียงหลิงเองเนี่ยมี elemental mastery ที่สูงนะครับซึ่งก็สามารถ normal attack ได้ดาเมจค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับโดยอาวุธของแต่ละสายเนี่ยก็จะแยกออกไปอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้ผมขอพูดถึงเซียงหลิงในสายกายภาพก่อนละกันนะครับสายกายภาพเนี่ยคุณโฟกัสที่ตัว Attack Talent อย่างเดียวเลยนะครับส่วนสกิล E กับสกิลอันติเนี่ยเป็นเหมือนตัวช่วยดาเมจของคุณเฉยๆนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ทำดาเมจได้พีคมากนะครับเพราะว่าคุณเน้นที่ดาเมจกายภาพเป็นหลักนะครับส่วน Artifact เนี่ยคุณจะเน้นช่องแก้วเป็น Physical ครับส่วนหัวกับส่วนนาฬิกาเนี่ยคุณไปตัดสินใจเอาแต่ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าคุณเล่นเป็นสายกายภาพยังไงช่องนาฬิกาคุณต้องใส่เป็น Attack Percent ครับส่วนหัวเนี่ยผมแนะนำว่าคุณขาดกิเลสหรือขาดคริดาเมจจากการหาซับสแตทเนี่ยก็ให้คุณใส่เป็นส่วนนั้นๆเป็นเบสสแตทนะครับหรือถ้าคุณเอาง่ายนะครับแบบขี้เกียจหาของส่วนหัวใส่เป็นแอตแทกเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้แย่นะครับฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูว่าจะเอาเป็นยังไงครับแต่ถ้าให้ดีก็ควรจะได้คริเลสสัก50ขึ้นไปนะครับถึงประมาณสัก60แล้วก็คริดาเมจอยู่สักประมาณ100-120ถ้าคุณสามารถทำได้นะถ้าให้ดีเลยคือโกลเด้นนัมเบอร์เนี่ยตัว attack เปอร์เซ็นต์คุณควรจะได้ประมาณ 110% ครับแล้วก็ตัวส่วนคริเลทเนี่ยคุณจะได้สัก70แล้วก็ครีดาเมจได้ 144% อันเนี้ยคือโกลเด้นนัมเบอร์นะครับคือให้คุณจำไว้ว่ามันคือตัวเลขในฝันที่คุณต้องการนะครับส่วนสล็อตอื่นเนี่ยถ้าคุณจะเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยใส่เป็นอย่างอื่นนอกจากพวก attack เปอร์เซ็นต์ครีเลทครีดาเมจเนี่ยคือคุ้มค่าที่สุดนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปสแต็กคริเลทหรือคริดาเมจเพิ่มไม่ได้นะอันนี้มันเป็นแค่โกลเด้นนัมเบอร์ที่คุ้มค่าที่จะใส่เฉยๆนะครับที่ฝรั่งเขาทำกันไว้เนาะผมก็แค่เอามาพูดให้ฟังเฉยๆคุณก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับด้วยความที่สายฟิสิกอลเนี่ยคุณโฟกัสที่ normal attack เป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยสกิล2สกิล3เนี่ยคุณอัพแค่พอใช้งานได้ก็พอนะครับผมแนะนำก็คืออัพถึงเลเวล6เนาะเพราะ7กับ8เนี่ยคุณจะเริ่มต้องใช้ชิ้นส่วนจากบอสและขยะจากบอสอ่ะฉะนั้นผมแนะนำว่าอัพแค่อันเนี้ยเฉพาะตัว normal attack ขึ้นไปเลเวล8 90ก็พอนะครับแต่แนะนำว่าอัพแค่9พอเนาะ10คือเก็บไว้เพราะว่ามงกุฎมันเป็นรีซอร์สที่จำเป็นนะครับแล้วก็มีจำกัดมากๆนะตอนนี้นะเก็บไว้ใช้กับตัว5ดาวที่คุณอาจจะเปิดได้ในอนาคตแล้วมีประโยชน์มากกว่าก็ได้นะครับสำหรับเซียงหลิงตัวนี้เนี่ยคีย์มันอยู่ที่คุณจะต้องใช้อาวุธหอกที่เป็น Crescent Pike นะครับเหตุผลง่ายๆเพราะว่าตัว Crescent Pike เนี่ย1มันให้ Physical Damage Bonus คุณมานะครับเป็น Substat เนาะ Base Stat 565นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพอเวลาคุณเก็บ Elemental of Particle อะไรก็ตามแต่นะครับมันทำให้การโจมตีแบบปกติกับ Charge Attack ของคุณเนี่ยมี 20% Attack Bonus เพิ่มขึ้นมาโดย 20% เนี้ยมันไม่ได้ขึ้นมาในตัวเลขเก่านะครับมันแยกออกมาเป็นอีกตัวเลขนึงเลยมันเลยขึ้น Damage ซ้อนมาเนาะมันเลยหมายความว่าไอ้ 20% เนี้ยมันบวกทุกคิดของการโจมตีของคุณยิ่งคุณโจมตีเร็วมันยิ่งบวกเยอะนะครับหมายความว่ามันไม่ได้บวก20ที่แอตแทกอันนั้นของคุณเช่นยกตัวอย่างนะครับสมมุติเลเวล1ละกันนะคุณโจมตีฮิตที่1เนี่ย 42% มันไม่ได้บวก 20% ของ42นะมันเอา 20% ของแอตแทกคุณที่มีทั้งหมดเลยนะครับมาเป็นดาเมจเพิ่มเติมให้หมายความว่าฮิตแรกคุณตีไปเนี่ยได้ 42.05 แล้วคุณยังได้อีก 20% เพิ่มมานะครับหมายความว่าคุณไม่ต้องเน้นโจมตีแบบแรงๆคุณเน้นโจมตีให้ถี่นะครับแค่นั้นพอมันมีเงื่อนไขแค่ว่าขอแค่คุณได้เก็บ energy ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากธาตุอื่นๆก็ตามหรือเป็นธาตุของตัวเองก็ตามหรือเป็นแบบใสเนี่ยคุณจะได้หมดเลยนะครับนี่คือคีย์ของการเล่นเป็นสาย physical นะครับโดยคุณจะต้องใช้อันนี้เท่านั้นเลยนะฟิกไซตัวเลยนะครับและถ้าเกิดคุณ refine ไปถึงแรง5เนี่ยคุณจะได้ 40% attack as damage แยกออกมาต่างหากเลยนะครับ5วีก็คือคุณจะต้องมีตัวคอยสลับทุกๆ5วีเพื่อมาทำelemental off ให้มันนะครับเพื่อให้มันสามารถติดไอ้ damage bonus เพิ่มเติมมาเนี้ยได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นหอกนี้หอกเดียวเท่านั้นคุณถึงจะเล่นเป็นสาย physical ครับไม่มีอะไรเลยสำหรับสายนี้ง่ายๆตรงตัวนะครับเลเวลคุณจะอัพเพื่อปลดล็อกให้คุณสามารถอัพเลเวล normal attack เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากมายส่วนที่คุณปลด70เนี่ยเพื่อให้ตัวกูบ้าของคุณนะครับ
มันดรอปพิกเพื่อให้คุณได้แอตแทคเพิ่มเติมนะครับอีก 10% เป็นเวลา10วินาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคสำหรับฐานกายภาพเนี่ยมีแค่นี้นะครับต่อไปคือสายไพโลครับสายไพโลเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อเมื่อคุณมีตัวเป็นซัพพอร์ต TPS ที่เป็นท่าน้ำหรือเป็นท่าน้ำแข็งนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้คายะคุณมาแต่ว่าท่าน้ำแข็งมันมีข้อเสียนะครับคือคุณสามารถคอมโบท่าน้ำแข็งกับสกิล E ก็คือกูบ้าได้นะครับมันจะติดเมลทุกๆครั้งนะครับโดยตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือสกิลอัลติเมทของตัวคายะนะครับแต่คุณไม่สามารถคอมโบกับไพโรเนโดได้นะครับเพราะว่าพอคุณคอมโบจริงๆแล้วเนี่ยสกิลอันติของตัวคายะเนี่ยมันไม่ทันที่จะทำให้ทุกๆครั้งที่ไฟมันวนมาแล้วติดเมลนะครับกลับกันถ้าคุณมีเชียงชิวนะครับเชียงชิวสามารถทำได้ครับโดยที่ไม่ว่าจะเป็นสกิล E หรือสกิลอันติก็ตามนะครับเชียงชิวสามารถติดได้ตลอดทุกๆครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำให้มีเชียงชิวแทนคายะนะครับหรือจะใช้2ตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูระหว่างที่ผมพูดไปแล้วกันนะครับคลิปขึ้นนะครับอันนี้เป็นการต่อสู้กับชายโดยที่ผมเนี่ยเอาทั้งเชียงชิวแล้วก็เอาทั้งคายะมาเป็นตัวซัพพอร์ต DPS ให้เซียงหลิงนะครับเพื่อเห็นว่าสายไฟเนี่ยมันรุนแรงจริงมันใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับแล้วก็คีย์อีกอย่างนึงคือที่คุณจะเล่นสายนี้เนี่ยคุณต้องการหอกอีกชิ้นนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงหอกให้คุณดูคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ครับตัวทาเลนต์มันจะบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าอูบ้าเนี่ยทำดาเมจได้สูงมากนะที่เลเวล8เนี่ย 178.05% นะครับซึ่งมันไม่ได้ตีแค่ครั้งเดียวคุณมันพ่นได้ประมาณ 4-5 ครั้งอ่ะ4ครั้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ4ครั้งซึ่งหมายความว่าคุณได้คูณ4ของตัวเนี้ยแล้วถ้าคุณสามารถมีซัพพอร์ต DPS เป็นเชียงชิวหรือว่าเป็นคายะได้เนี่ยมันทำให้ดาเมจตรงเนี้ยมันแบบโอ้โหไม่กอดแรงสุดๆเลยนะครับคือมันจากเดิมเนี่ยเอา100ท้วนๆก็ได้180คูณ4มันก็เท่ากับ 720% แล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดคุณมีสมมติคุณใช้คู่กับคายะอันติก็ได้ซึ่งมันจะติดเมลทุกครั้งหมายความว่าดาเมจมันคูณ2แบบยังไม่นับ Elemental Mastery นะครับจาก 720% มันกลายเป็น 1,440% แรงมากเลยนะกับการกดกูบ้าออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับกับบอสตัวเดียวเนี่ยแม่งเป็นดาเมจที่โคตรแรง OP โคตรเลยนะครับต่อมาคือไพโรเนโดครับไพโรเนโดเนี่ยมันถูกบังคับว่าจะต้องไปใช้คู่กับอันติของเชียงชิวนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันทำรีแอคชั่นไม่ทันนะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณมีเชียงชิวไพโรเนโดคุณจะได้ประโยชน์และก็ได้ดาเมจสูงที่สุดนะครับโดยดาเมจเนี่ยมันแรงมากตรงที่ว่าตัวไพโรเนโดดาเมจเนี่ยคือ 179.2% ถูกไหมครับแต่ไอ้3ฮิตเนี่ยคือตอนคุณกดเนี่ยมันจะมี3ฮิตเลยนะฮิตที่1หมุนต่อฮิตที่2แล้วก็ฮิตที่3ตอนฟันนะครับแล้วก็นั้นเนี่ยมันก็จะมีไพโรนาโดออกมาซึ่งไอ้ไพโรนาโดเนี่ยทุกครั้งที่ชนก็จะได้ดาเมจก้อนนี้นะครับซึ่งโหแม่งแรงโคตรอะคุณถึงแม้ energy cost มันจะสูงมากแต่มันแรงมากแล้วก็มันทำให้มอนสเตอร์รอบๆโดนโดยใช้ตัวละครเราเนี่ยเป็นตัวศูนย์กลางนะครับฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าจะเล่นสายไฟนะคุณควรจะต้องมีเชียงชิวแรงมากจริงคุณจะเห็นในคลิปชายนะครับมันเบิร์สบอสแบบนั่นขนาดตัวละครผมเลเวลแค่60นะแล้วหอกมันก็ใส่เป็นหอก energy recharge ด้วยนะครับดาเมจยังได้ขนาดนั้นเลยนะครับอีกอย่างนึงเพราะว่าเวลาคุณอัพตัวลืมชื่อเซียงหลิงขึ้นมาเนี่ยเซียงหลิงมันจะมีสิ่งที่ได้มาคือ Elemental Mastery นะครับซึ่ง96เนี่ยก็บวกดาเมจได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% สำหรับการทำดาเมจประเภท Mapalize หรือ Mail นะครับโดย artifact ที่คุณจะต้องใส่เนี่ยนะครับผมลืมพูดถึงกายภาพเนาะเดี๋ยวพูดให้นิดนึงละกันสำหรับสายกายภาพเนี่ยคุณควรจะใส่เป็นเซตGladiator Finale เต็มๆ4ชิ้นนะครับเพื่อเอา Normal Attack แรงขึ้นแล้วก็ได้ Attack เปอร์เซ็นต์นะครับหรือคุณจะใส่เป็น Bloodstain 2ชิ้นแล้วก็ใส่เป็น Gladiator Finale 2ชิ้นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่า Gladiator 4ดีกว่านะครับต่อมาก็คือ พอคุณเล่นเป็นสายไฟเนี่ยคุณถูกล็อกให้ใช้ Crimson Witch of Flame นะครับเพื่อที่ทำให้คุณเนี่ยได้ความแรงเพิ่มเติมจากตัวเซตที่ทำให้การทำ reaction melt overload แล้วก็ vaporize เนี่ยแรงขึ้นนะครับฉะนั้นเล่นเถอะสายไฟอ่ะมันโหดจริงๆนะหลายๆคนคิดว่ามันไม่โหดแต่มันโหดมากคุณจะเห็นใจในคลิปนะครับโอเคเรามาพูดถึงตัวทาเลนต์กันหน่อยนะครับทาเลนต์เนี่ยคือพอคุณอัพมานะครับทาเลนต์แรกที่คุณจะได้เพิ่มเติมมาเป็นพิเศษนะครับคือทำให้สกิล E ของเราเนี่ยเลนส์มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ยาวขึ้น 20% นะครับอันนี้สะดวกสบายเพราะว่าปัญหาคือไอ้กูบ้าเนี่ยมันทำให้มันโจมตีโดนมอนเตอร์ยากครับถ้าไม่ได้ตรึงมอนเตอร์ไว้นะต่อมาคือถ้าคุณปลดล็อกขึ้นไปถึงช่วง70อ่ะนะ
เวลากูบ้าคุณจากโลกนี้ไปเนี่ยมันจะทิ้งพิกไว้ให้คุณนะครับโดยคุณให้ตัวละครอะไรเก็บก็ได้นะตัวละครนั้นเนี่ยจะได้แท็ก 10% เป็นเวลา10วินาทีนะครับต่อมาคือ Constellation ครับ Constellation เนี่ยทำให้เวลามอนสเตอร์นะครับโดนกูบ้าพ่นไฟใส่เนี่ยจะพลังป้องกันธาตุไฟลดลง 15% นะครับต่อมาคือการโจมตีครั้งสุดท้ายของ Normal Attack ของเซียงหลิงนะครับจะแอพพลายไฟเข้าไปด้วยนะครับโดยมันจะเป็นดาเมจเพิ่มเติมมาทีหลังคิดเป็น 75% ของเซียงหลิง Attack นะครับคือเหมือนคุณตีครั้งสุดท้ายไปเสร็จเนี่ยเหมือนติดระเบิดฝังไว้นะครับพอเวลาผ่านไปมันก็จะระเบิดครับเนาะต่อไปคือเพิ่มเลเวลสกิลอันตินะครับ3เลเวลนะครับแล้วก็ต่อไปคือเพิ่มระยะเวลาสกิลอันติอีก 40% นะคุณจะเห็นว่าระยะเวลามันแค่10วิเนาะผู้บ่อย 40% คือบ่อยเป็น14วินะครับนี่คือบิ๊กสไปค์นะครับสำหรับการที่คุณจะเล่นเป็นสายไพโรนะครับมันทำคุณขอแค่ปลดแค่นี้คือโหดมากแล้วนะครับต่อมาคือเพิ่มเลเวลของกูบ้าอีก3เลเวลนะครับแล้วก็สุดท้ายคือทำให้ไพโรนาโดของคุณเนี่ยพอคุณกดใช้ปุ๊บคุณได้อีก 15% ถ้ากูบ้ากูพ้นโดนได้12ได้ 15% แล้วถ้าเกิดว่าคุณกดอันติอยู่ในช่วงระยะเวลาอันติเนี่ยคุณได้15คือพูดง่ายคือมันโดนลดดิเฟนซ์ 15% แล้วคุณก็ได้ดาเมจไฟเพิ่มขึ้นอีก 15% นะครับแล้วคุณสามารถเก็บพลิกได้อีก 10% นะครับมันก็เลยรุนแรงนะครับส่วนสเตตของอาร์ติแฟกต์ที่คุณควรใส่สำหรับตัวเซียงหลิงที่เป็นซัพพอร์ตเอ้ยที่เป็น DPS หลักสายไฟนะครับคือช่องแก้วช่องนาฬิกาเนี่ยนะจากเทสคุณจะเห็นว่าเขามีอันติใช้ได้ตลอดเวลาครับขอแค่คุณใช้หอกฟาวเนียสนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีหอกฟาวเนียสนะครับช่องแก้วของคุณเนี่ยเอ้ยช่องนาฬิกาของคุณเนี่ยไปใส่แอทแทคเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับส่วนหัวก็เหมือนเดิมคุณไปเมเนจเอานะครับระหว่างแอทแทคเปอร์เซ็นต์คีเหลือคีดาเมจนะครับแล้วก็ช่องแก้วคุณถูกฟิกซ์เลยว่าคุณต้องใส่เป็นไพโรดาเมจนะครับทีนี้มาดูอาวุธที่ทำให้สายนี้เล่นได้กันครับเอาที่ทำให้สายนี้เล่นได้ก็คือ Favonius Lance นะครับเหตุผลเพราะไม่ใช่เพราะ Energy Recharge ที่มันให้คุณมานะครับถึงมันจะให้ค่อนข้างโอเคก็เถอะแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ให้เบสต่ำไอ้เบสสูงนะครับแต่ให้ซับสเตตต่ำนะครับแต่ความพีคคือเวลาคุณตีติดคริตเนี่ยคุณจะได้ Energy 6ครับโดยคูลดาวน์คือ12วิและลดลงมาเรื่อยๆเนาะนี่คือเหตุผลที่คุณสามารถเล่นเซียงหลิงเป็น DPS หลักแล้วใช้เลือกดาเมจเป็นประเภทไฟได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณรีไฟเมนแรงขึ้นไปถึงเต็มเนี่ยแค่6วิทุกๆ6วิคุณได้เอเนจี้เพิ่มอีก6นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่มีแค่สล็อตแรกก็ยากอะเนาะเอาเป็นว่าทุกๆ12วิคุณมีเอเนจี้เพิ่มอีก6นะครับแล้วคุณก็สลับไปเล่นตัวอย่างเชียงชิวหรือตัวอื่นๆก็ได้นะครับเพื่อทำให้คุณเก็บ Elemental Orb มาแล้วก็ได้ชาร์จที่เร็วขึ้นนะครับแต่ผมมั่นใจและการันตีนะครับถ้าคุณอัพหอกถึงเลเวลสัก80นะครับแล้วก็คุณติดเพิร์กเนี่ยตลอดพอจะมีคริติคอลหน่อยเนี่ยอันติคุณเนี่ยจะมีพร้อมใช้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเล่นสายไฟได้นะครับแต่คีย์คือคุณต้องมีฟาวเนียสแลนด์นะครับถ้าคุณไม่มีฟาวเนียสแลนด์หอกอื่นที่คุณสามารถใช้ได้ก็มีครับและผมแนะนำก็จะเป็นดราก้อนเบนนะครับเหตุผลเพราะว่าเวลามอนสเตอร์ติดไฮโดรมันจะโดนดาเมจแรงขึ้น 20% แล้วก็ให้เอลิเมนทัลมาสเตอรี่เพื่อมาทำให้เวเปอร์ไลซ์คุณแรงขึ้นนะครับหรือคุณจะไปใช้เป็นเดธแมชก็ได้นะครับคุณก็จะไม่ต้องโฟกัสมากกับการที่ทำให้มันติดรีแอคชั่นท่าเนาะแต่ว่าตัวดราก้อนเบนเนี่ยจะให้ดาเมจที่รุนแรงที่สุดนะครับถ้าเป็นหอกคราฟเนี่ยมันจะมีอีกอันนึงนะครับก็คือเนี่ยนะครีสเซนต์ไพไม่ใช่โปรโตไทป์นะครับแล้วที่คุณใช้สกิล E เนี่ยการโจมตีแบบปกติคุณจะแรงขึ้น 8% 12วิโดยจะมีสแต็กคือ2ครั้งนะครับอันนี้เนี่ยคุณจะได้ประโยชน์แค่นิดหน่อยนะครับคำว่านิดหน่อยก็คือตัวกูบ้าคนเนี่ยการที่มันพ่นไฟไปมันไม่นับเป็นการติดนะครับฉะนั้นคุณกด E เนี่ยคุณจะได้แค่ชาร์จสแต็กเดียวก็คือ 8% นะครับแค่นั้นนะครับจะไม่ได้มากกว่านั้นแต่ว่ามันก็ให้ Energy Recharge สำหรับสายฟรีที่ไม่มีเห่า Favonius Land ก็สามารถใช้นี้ได้โดยตัวหอกนี้เนี่ยจะให้ Energy Recharge ที่สูงกว่านะครับแต่ว่าจะให้ Base Stat ก็คือ Attack ที่ต่ำกว่านะครับก็ลองตัดสินใจดูแต่คุณรู้ควรเล่นสายไฟจริงๆก็ต่อเมื่อคุณมีเชียงชิวกับคุณมีหอกนี้ครับถ้าคุณไม่มี2ตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเท่าไหร่นะสายกายภาพประทับดาเมจได้สูงกว่านะครับแล้วก็สายกายภาพมันไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการทำรีแอคชั่นธาตุด้วยนะครับโอเคสำหรับเซียงหลิงก็มีเท่านี้นะครับอ้อลืมสายไฟนะครับทาเลนต์หลักที่คุณควรเน้นคือคุณควรอัพบาลานซ์ไปทั้ง3อันทั้ง3อันเลยนะครับและพออันนี้ถึงตัวนอร์มาแท็กถึง6กูบ้าถึง6เนี่ยคุณก็มาอัพอันติกับกูบ้าให้มันบาลานซ์ขึ้นไปที่เลเวล7เลเวล8เลเวล9นะครับส่วนนอร์มาแท็กคุณทิ้งไว้ที่6ได้เลยเพราะว่าไม่ได้เป็นดาเมจที่คุณเน้นนะครับก็คือมันจะเปลืองทรัพยากรกว่าแต่ว่ามันทำดาเมจได้สูงกว่านะครับแล้วก็มีรีควายขึ้นมาคือต้องมีเชียงชิวนั่นเองนะครับ
โอเคต่อมาเรามาคุยกันที่ฟิชครับฟิชเนี่ยณตอนนี้นะครับเหมาะที่จะเล่นเป็นซัพพอร์ต DPS สุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณปลด Constellation 6แต่ว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยการปลด Constellation 6ก็ถือเป็นเรื่องยากแต่สำหรับคนที่ปลดไปแล้วนะครับเพราะว่าคุณเปิดหาอัลเบโดแล้วคุณดันฟลุกได้มาที่ Constellation 6เนี่ยผมแนะนำว่าย้ายฟิชไปเป็นซัพพอร์ต DPS ดีกว่าเป็น DPS หลักนะครับโอเคเราพูดถึงฟิชที่เป็น DPS หลักก่อนนะครับฟิชที่เป็น DPS หลักเนี่ยเล่นได้แค่สายเดียวนะครับคือสายกายภาพคุณไม่สามารถไปเล่นสายไฟฟ้าได้นะครับเหตุผลง่ายๆเพราะว่าดาเมจจริงๆของคุณเนี่ยมันมาจากการ Normal Attack มากกว่านะครับพอคุณเรียกนกมาเนี่ย DPS คุณจะต่ำลงนะครับแต่การที่คุณจะเล่นฟิชเป็น DPS หลักได้เนี่ยมันก็ฟิกซ์อีกว่าคุณจะต้องปลด Constellation 1ก่อนนะครับเพราะ Constellation 1เนี่ยทำให้ทุกครั้งที่ไม่มีนกอยู่ในฟิลเนี่ยมีดาเมจเพิ่มอีก 22% นะครับเป็น Attack ของเราเนาะโดยไอ้ดาเมจที่เพิ่มมาเป็นอีกคิดนึงเนี่ยมันเหมือนตัวหอกที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับแล้วก็ไอ้ตัว 22% นี้เนี่ยมันเป็นฟิสิคอลด้วยนะครับมันเลยทำให้ฟิสเนี่ยเหมาะจะเล่นเป็น DPS หลักประเภทกายภาพมากกว่านะครับเพราะถ้าเกิดคุณต้องการให้เล่นทีมสายฟ้าแล้วให้มันแรงกว่าได้เนี่ยมันไม่แรงกว่าด้วยซ้ำมันเบากว่านะครับมันพึ่งหลายๆอย่างคือคุณต้องปลด Constellation 6เพื่อให้นกมันยิงพร้อมกับคุณแล้วก็ยืดระยะเวลานกอีก2วินาทีนะครับมันถึงจะเวิร์คนะครับเพราะนกเนี่ยมันยิงเป็น 30% ของ attack เราเนาะฉะนั้นผมแนะนำนะครับถ้าจะเล่นเป็นสาย DPS หลักเนี่ยฟิชควรจะเล่นเป็นสายกายภาพนะครับแล้ว Constellation เนี่ยคุณอัพแค่ไอ้ talent เนี่ยคุณอัพแค่อันเดียวเลยนะครับคือ normal attack นะครับตัวเลเวลสูงสุดนะครับผมขอนับเป็น9แล้วกันเนาะเพราะ10มันเสียมงกุฎจะไปอัพเลยผมเสียดายแทนอยู่ที่ 81% นะครับสำหรับฮิตแรกนะครับแล้วก็ฮิตที่2ก็อยู่ที่ 85.95% นะครับก็ไม่มีอะไรเลยครับคุณแค่กดคลิกซ้ายรัวๆหรือทำมาโคเมาแล้วก็กดปุ่มนั้นค้างก็ทำให้มันคลิกซ้ายรัวๆแทนก็ได้จะได้ไม่เมื่อยนิ้วนะครับคุณทำได้แค่นี้นะครับส่วนเวลาคุณอยากจะเบิร์นเกาะมอนสเตอร์เดี๋ยวคุณก็แค่กด E ขึ้นมานะครับโอเคสำหรับฟิชสายนี้นะครับตัวทาเลนท์ที่มีประโยชน์สำหรับฟิชสายนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะครับคือคุณปลดเพื่อให้คุณสามารถอัพตัวเบสิกทาเลนต์ก็คือนอร์มอลแท็กของคุณได้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวมัลติพายการโจมตีของคุณมันสูงขึ้นเนาะส่วนคอนสเตลเลชันครับเหมือนเดิมครับมีแค่คอนสเตลเลชันหนึ่งที่มีประโยชน์กับคุณสำหรับสาย DPS หลักที่เป็นกายภาพนะครับที่เหลือไม่มีประโยชน์เลยนะครับแต่ถ้าคุณปลด6แล้วคุณเล่นเป็นไฟฟ้าได้นะแต่ว่าดาเมจจริงๆแล้วมันเทียบกับกายภาพไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดเฉพาะสายกายภาพอย่างเดียวนะครับเพราะว่านี่คือคลิป GPS หลักนะครับทีนี้ครับอาวุธที่ทำให้สายนี้มันโคตร OP เข้าไปอีกนะครับก็คือไม่ใช่ลัสนะครับคุณได้ยินไม่ผิดนะครับไม่ใช่ลัสนะครับอาวุธที่ดีที่สุดคือคอมพาวโวครับลัสเนี่ยมันบวกดาเมจให้คุณสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามันให้เป็น attack เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าคอมพาวโวเนี่ยให้เป็น physical damage ครับแถมตัวคอมพาวโวเนี่ยทำให้คุณโจมตีเร็วขึ้นแล้วไอ้ damage เสริมที่เพิ่มอีก 20% ของคุณนะก็จะออกถี่ขึ้นครับเพราะบวก attack เปอร์เซ็นต์คุณและบวก attack เปอร์เซ็นต์คุณด้วยนะครับคือมันโจมตีเร็วขึ้นแล้วก็สามารถโจมตีได้แรงขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นคอมพาวโวดีที่สุดแล้วนะครับคุณก็อัพคอมพาวโวไปเลยให้ตันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยเวลาคุณรีไฟล์ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้ attack speed เพิ่มขึ้น 30% นะครับเลเวลแรกมันมา 20% ถูกไหมแต่คนรีไฟล์เนี่ยคุณได้เยอะกว่านะ 1.2 คือ 20% นะครับรีไฟล์เป็น 1.5 หมายความว่าบวกทุกๆครั้งคือ 30% นะครับถ้าเกิดคุณรีไฟล์ถึงแรง5เนี่ยหมายความว่าคุณยิงได้เร็วขึ้นเป็น 2.4 เท่าเลยนะได้ยินไม่ผิดนะครับโอ้โหมันสุดยอดจริงนะครับแบบสุดยอดนะครับแรงมากจริงแล้วก็เร็วมากจริงนะครับแล้วมันเป็นสแต็กด้วยนะคุณบวกสแต็กได้เข้าไปอีกครับทุกๆ 0.3 วินาทีเนาะแรงมากนะครับแนะนำเลยนะครับแนะนำให้ใช้คอมพาวโวแล้วก็รีไฟล์เป็นแรงเต็มนะครับสำหรับสายกายภาพแรงสุดแล้วไม่มีแรงกว่านี้แล้วนะครับก็สำหรับฟิตสั้นๆเบสิกแค่นี้เลยนะครับขอแค่คุณปลด C1 คุณเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ขอแค่คุณคราฟคอมพาวโวมาคุณเล่นได้เลยนะครับเป็นฟิต DPS หลักข้อเสียมีแค่อย่างเดียวเลยจริงๆสำหรับฟิตสายนี้คือตัวฟิตสายนี้เนี่ยมันเคลียร์มอนเป็นกลุ่มไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีกายภาพแค่นั้นเองนะครับมันจะตีมอนทีละตัวนะครับฉะนั้นเวลาเจอมอนเป็นกลุ่มคุณก็ต้องไปพึ่งอย่างอื่นเอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเอ้ยผมลืมพูดถึงอาร์ติแฟกต์กันแล้วผมชอบลืมขอโทษโอเคอาร์ติแฟกต์สำหรับฟิตสายนี้นะครับด้วยความที่
มันเป็นตัวละครสายธนูเนาะสิ่งที่คุณใช้ได้ก็คือคุณจะต้องใช้ Gladiator Finale 2ชิ้นนะครับกับ Bloodstain 2ชิ้นนะครับเพื่อเอาไอ้แท็กสูงสุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนช่องแก้วเป็นแท็กเปอร์เซ็นต์ช่องหัวผมแนะนำไปคลี่หรือคี่เดนคี่ดาเมจนะครับพยายามทำให้ถึง Golden Number ที่ผมพูดถึงไปในตอนพูดถึงเซียงหลิงนะครับแล้วก็ส่วนช่องแก้วคุณก็ใส่เป็น Physical Damage นะครับแค่นี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับชมมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็อาจจะมาทำซีรีส์ Support TPS เป็นซีรีส์ต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย